Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653สนับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับแล้วก็ในเบรกนี้นะครับแน่นอนเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเรารวมทั้ง SMS เข้ามาได้ที่482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามข้อความนะครับรวมทั้งโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราที่02-530-9496-98นะครับแล้วก็ในเบรกนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่นักบิดคู่มิตรนักปั่นกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับ GLP Tech คุณนี่ก็ได้เจอเขาแล้วพี่กิ๊งนะครับ GLP นะอ่ะมาเราเปิดรับสายนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่เราสายมาดูเรื่องราวของ SMS กันต่อเมื่อกี้เห็นโปรโมเมื่อกี้ป่ะใช่เห็นแบบแบบมาก่อนเข้ารายการของเราทำของสปีดทำเองครับนะครับซึ่งเป็นการทดสอบรถในช่วงของ Rider All New Generation ที่เราไปปักช่องมาใช่นะครับนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างก่อนของจริงนี่เร็วๆนี้แน่นอนบอกแล้วว่า coming soon 5รุ่นนะครับ5รุ่นสอบกันครบเลยมีอะไรบ้าง Africa Twin F800GS NM4 ครับ AZ650 แล้วก็ Forza 300ใช่หลากหลายสไตล์ก็ออกทริปร่วมกันได้ไม่ใช่ปัญหาหลังจากปีใหม่เราก็จะมีอีกทริปนึงนะครับเป็นทริปเล็กๆก่อนที่จะไปทริปใหญ่กันในการรวมกลุ่มใหญ่ของ Speedก็จะพยายามจะทดสอบรถให้มากที่สุดจะเอารถรุ่นที่มันล่าสุดณตอนนั้นไปใช่คลิปนี้มันก็เรียกว่าฉุกละหุกด้วยก็ได้รถมาแบบมีทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่ารถในกระแสรถนอกกระแสแต่ว่าก็ยังเป็นที่นิยมอยู่แล้วก็เอามาแต่ว่าทริปหน้าเนี่ยต้องบอกว่าเอารถเนี่ยที่ในกระแสล้วนๆเลยเนี่ยเปิดปีใหม่มาเนี่ยแต่ก็ต้องขอบคุณนะสำหรับแฟนรายการนะที่ไปเจอกับพวกเราครับผมไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราไปบางแสนใช่ป่ะแล้วก็ไม่ได้ปักช่องกระทันหันขนาดนั้นอ่ะก็ยังมาเจอกันร้านอาหารขอบคุณมากร้านอาหารหัวย่าร้านขอบคุณหัวย่าคาด้วยขอบคุณที่พักขอบคุณที่พักชื่อระเบียงดาวระเบียงดาวรีสอร์ทแล้วก็ขอบคุณคุณแจ็คสระบุรีด้วยที่มาต้อนรับเราที่สระบุรีแล้วก็เลี้ยงกับข้าวอาหารอร่อยรวมทั้งมีร้านกาแฟชื่อร้านอะไรนะที่เราไปนั่งร้านกาแฟรักกันรักกันร้านกาแฟรักกันนะครับโอ้อร่อยมากอะไรนะอะไรทอสฮันนี่ทอสฮันนี่ทอสฮันนี่ทอสแต่ไม่ใช่อีกอันนึงที่มีมีเครื่องดื่มของ18บวกรักการสเปเชียลรักการสเปเชียลผมชอบตาสว่างเลยอ่ะผมชอบตรงนี้เนี่ยแจ็คฮันนี่แจ็คฮันนี่ผสมกาแฟจอกเดียวเลยรู้เรื่องตำจอกเดียวเลยดื่มไม่ขับดื่มไม่ขับกับตาสว่างเลยตาสว่างแต่อร่อยนะอร่อยอร่อยช็อกโกแลตด้วยใครผ่านไปบักช่องก็แวะได้นะครับร้านที่เราบอกมานะครับจะเปลี่ยนยางใหม่มียี่ห้อไหนแนะนำบ้างไหมครับนินจา250SLนี่ไงยางหน้าแล้วเนี่ยตัวเดียวนี่เลยครับนี่เลยครับนี่เลยครับสายนี้เลยนี่เลยยางหน้ายางหลังเลย IRC Super Sport เขาจะเป็นรหัสตัวนี้ ISS เป็นยาสตรีทแต่ว่าคอมเพลวนี่เป็นกึ่งสนามเพราะฉะนั้นการขับขี่บนถนนทั่วไปสนามแข่งก็สามารถใช้ได้นี่เขาบอกว่าหน้า110หลัง140นี่เลยครับก็เนี่ยสายนี้เลยอยู่ข้างหน้าเราเลยคู่นี้เลยเป็นรหัสของ IRC ISS นะครับซึ่งเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งผลิตออกมารองรับสำหรับรถสตรีทที่ชอบในเรื่องของความเร็วความแรงแล้วก็มีคอมเพลวที่กึ่งสนามสามารถเกาะพื้นถนนได้ดีขึ้นบอกว่าคอมเพลวเป็นกึ่งซอฟต์เลยนะสามารถลงวิ่งในแทร็กได้เลยแทร็กได้สามารถเอาวิ่งใช้ทั้งงานจริงแล้วก็ไปแทร็กเดย์ได้ด้วยได้ด้วยนะครับก็ดีไซน์เลยครับหน้า110หลัง140จัดเลยจัดเลยมีคนใช้อยู่อย่างรุ่น Yamaha R15 ที่เขาแข่งก็ใช้ IRC อยู่ใช้ในการแข่งขันจริงด้วยใช้ได้ใช่ก็ไซส์กำลังดีหน้าคู่นึงก็ประมาณ3,000กว่านะไม่แพงไม่แพงด้วย
ดอกยางก็ลายก็เรียกว่าโอ้โหซิ่งเฉียวลายรีดน้ำครับสวยเลยสวยงามแล้วก็ตัวเนื้อยางค่อนข้างจะเกาะดูเพราะว่าผิวหน้ายางค่อนข้างจะเยอะนะครับมีสายเข้ามามีสายเข้ามาระหว่างสวัสดีครับคุณม่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสอบถามรถเก่านิดนึงครับผมครับครับฮัลโหลครับครับทำไมครับสอบถามเรื่องรถเก่านิดนึงครับผมครับเป็นตัว TZRR ครับผมอ๋อ TZRR ว่าไงครับ YCLS ผมว่าว่าไงครับพี่ฟังเราทางโทรศัพท์นะใช่เราเสียงทีวีก่อนจะได้ไม่ดีเลยดีกว่าครับฮัลโหลครับครับผมว่าไงครับพี่ต้องเบาพี่เบาเสียงทีวีครับแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์ดีกว่าครับผมอย่างงั้นเสียงมันดีเลยแล้วคุยไม่รู้เรื่องครับผมTZ ว่าไงฮะคือว่ามันอันอยู่ที่120อ่ะครับผมอันอยู่ที่120เป็นธรรมดาครับผมถ้าหลุดจากนั้นมันก็จะไปปกติครับผมแต่จะอันอยู่ประมาณตรงนั้นนะครับตอนที่ช่วงวาล์วยังไม่ทำงานใช่ไหมประมาณ 6-7,000 รอบใช่ป่ะประมาณนั้นครับผมนั่นแหละก็คือตอนนั้นระบบวาล์วของมันนะไม่เปิดอะไรนะ YPVS YPVSYPVS ใช่ป่ะ YPVS Yamaha YPVS YPVS คือมันเป็นเรื่องธรรมดามันจะนั่นอันน่ะเพราะว่าตอนนั้นวางมันยังไม่เปิดเต็มอันนี้ขี่มานานยังครับอ๋อต่อมาครับผมต่อมาซื้อต่อมาซื้อต่อครับอ๋อมันเป็นเรื่องธรรมดาก็คือตัวนี้รถก็ค่อนข้างมีอายุอุ้ยประมาณ20ปีได้นะ30เออ30แล้วมั้งทีนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าเอามาตอนแรกเนี่ยอยากให้ไปเช็คเรื่องระบบวาล์วก่อนว่ามันมีอะไรที่แบบว่าติดขัดอะไรหรือเปล่าเพราะตัวนี้มันจะเป็นวาล์วที่มันจะต้องสัมพันธ์กับคันเร่งแล้วก็รอบเครื่องนะครับแต่เป็นวาล์วที่ครับฮัลโหลครับครับคือรอบเครื่องตอนที่เราบิดคันเร่งอ่ะมันไม่สมูทเท่าไหร่มันไม่ลื่นนะครับผมใช่ตอนช่วงก่อนถึง 5,000 6,000-7,000 รอบใช่มั้ยครับมันไม่ลื่นนะครับไม่ธรรมดาครับอย่างนี้แสดงว่าคือบอกว่าจริงลักษณะนิสัยของเครื่องยนต์ตัวนี้มันจะเป็นอย่างนี้รอบมันจะขึ้นเอ่ยจนกระทั่งไอ้วาล์วตัวนี้เปิดแล้วมันถึงจะรอบถึงจะกวาดเลยนะครับเสียงจะเปลี่ยนเลยต้องดูว่ารถอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไหมแล้วก็เดิมหมดเดิมไหมครับขบูเดิมไหมอ๋อเดิมหมดครับผมเดิมหมดใช่ไหมแล้วก็สภาพคือตอนนี้มันรู้สึกว่ามันตื้อๆนิดนึงตอนรอบต้นๆถูกไหมครับผมประมาณถ้าต่ำกว่า5หรือ6เนี่ยมันจะตื้อๆหน่อยนึงอ่ะมันจะอั้นอันนี้เป็นนิสัยบุคลิกของรถเลยนะถ้ารถเดิมท่อไม่ผ่าด้วยต้องไปเช็คที่ท่อด้วยบางทีท่อเขาตันก็อีกส่วนหนึ่งใช่ตัวนี้คือต้องทำความสะอาดก่อนครับมันถึงจะกลับมาได้ก็แนะนำร้านที่อ้นร้านขบูพี่อยู่กรุงเทพป่ะอยู่กรุงเทพป่ะเราอยู่สุราษฎร์ครับเอาอยู่สุราษฎร์ถ้างั้นต้องเช็คท่อก่อนนะตอนนี้ถ้างั้นก็รถอายุเยอะแล้วเช็คท่อก่อนก็คือเป่าเขม่าออกมาครับแล้วก็ดูในเรื่องของระบบวาล์วถ้าบอกว่ายังไม่หายนะฮะเอาทีละขั้นแรกเนี่ยเช็คท่อก่อนนะครับพอท่อโล่งแล้วนะครับยังมีการอั้นอยู่คราวนี้อาจจะต้องเอาเสื้อสูบออกมาทำความสะอาดเพราะว่ามันจะมีพวกคราบเขม่าทำให้ระบบวาล์วมันฝืดไปใช่ต้องเช็คตัววาล์วครับวาล์วอยู่ด้านหน้านี่ดีนะมีวาล์วนะเพราะถ้าเผื่อไม่มีวาล์วนี่รอรอบแบบถ้าเปิดตลอดไม่ได้นี่แสดงว่ายะวาล์วยังทำงานอยู่ใช่มันต้องบอกว่ามันทำงานอยู่ครับผมทำงานอยู่ครับผมเปิดตรงนี้ดังผมลองเปิดใช่ไหมบอกว่าวาล์วของระบบ YPVS เนี่ยเป็นวาล์วที่แบบเปิดทีแล้วมาโหดมากนะถ้าเผื่อว่าใส่ท่อสูตรครับผมคือพอช่วงที่เกิน 6,000-7,000 รอบขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะดึงเลยนะเราจะเปลี่ยนเลยแล้วรอบกวาดก็มาแมสเลยฮะเพราะการทำงานของมันนั่นคือก่อนหน้าที่ถึง 6,000-7,000 รอบเนี่ยวาล์วมันจะเปิดแค่ครึ่งเดียวฮะวาล์วมันจะหลีตรงที่พอร์ตไอเสียนะครับพอร์ตไอเสียพอหลีปุ๊บมันทำให้รอบต้นเนี่ยขี่ได้ง่ายขึ้นแต่พอรอบปลายพอเกินรอบที่แจ้งมานะครับ7,000ขึ้น7,000ขึ้นวาล์วมันจะเปิดเต็มสูบเปิดทั้งดีเสียใช่นี่แสดงว่าวาล์วยังสมบูรณ์ครับไม่ต้องตกใจต้นแต่ก็รบกวนให้ไปดูที่ท่อตันไม้เพราะรถนานแล้วหลายปีแล้วล้างขบูนะครับเช็คเรื่องของหัวเทียนใช่นะครับแล้วก็เช็คเรื่องของวาล์วเพราะว่าถอนจากวาล์วไม่มีอะไรมากครับมีประมาณนี้ใช่นะครับอีกนิดนึงครับผมได้ครับลูกหลวมมีส่วนด้วยไหมครับลูกหลวมมันจะไม่ค่อยอั้นนะครับแต่มันจะดังใช่มันจะดังแบบไม่ดังวะไอแหวนก็ดังนะฮะแก๊กในเครื่องครับใช่อ๋อไอนี่อาการแหวนยังไม่ออกครับยังไม่ออกใช่ก็แสดงว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องลูกสูบใช่เราไปเช็คเรื่องของขบูให้เรียบร้อยครับล้างขบูเช็คนมหนูเป่าหนูอากาศหนูน้ำมันให้เรียบร้อยให้มันโฟลว์ให้อากาศมันไหลได้แล้วก็ท่อที่มันนานมากเป็นท่อสแตนดาร์ดท่อเดิมเนี่ยเขาเมาอาจจะไปเกาะอยู่ที่นั่นเยอะนะครับก็ไป
ไปผ่าก็ได้ผ่าหรือว่าไปถอดปลายแล้วก็น้ำมันใส่จุดไฟเผาที่ต้องเผาท่อนะไล่ขมเหลาบางคนก็แบบดันออกมาทะลวงทะลวงก็คือวิธีเลือกครับถ้าเผื่อว่าทำผ่าท่อให้มันโล่งเนี่ยเอาพวกแคทาไลติกออกเนี่ยมันก็จะมีอาการรอรอบหน่อยนึงแต่ตัววาล์วเนี่ยเท่าที่ฟังมาเนี่ยวาล์วยังสมบูรณ์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยวาล์วก็จะช่วยได้อยู่ในระดับหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกเอาครับว่าจะเผาไล่ขมเหลาหรือว่าจะผ่าท่อโล่งไปเลยนะครับจริงๆแนะนำให้ขี่สนุกขึ้นมาอีกขี่มันขึ้นเยอะเลยอ่ะใช่พอปลายท่อก่อนที่เขาตัวท่อก่อนที่เข้าปลายเนี่ยเขาจะรีดมาให้ใช่นั่นแหละตรงนั้นน่ะมันเหมือนกับเป็นท่อลอดท้องโดยอัตโนมัติไปเลยนะท่อเดิมผ่านี่ก็ได้แล้วนะท่อเดิมผ่าแล้วก็ไปเปลี่ยนไส้ปลายหน่อยนึงประมาณนั้นครับผมไม่ค่อยรู้นะเขาบอกขี่มันก็เดิมทำความสะอาดแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากครับไม่ต้องซ่อมคือถ้ารถจะวิ่งได้นะครับถ้ารอบบอกว่า มันตัดที่มันตื้อๆอยู่แต่ว่าถ้าลากยาวแล้วมันวาล์วเปิดไหมครับถ้าลากยาวแล้ววาล์วเปิดไหมเปิดดิครับถ้าลากยาวก็ถ้าผ่าน120ไปได้ก็คือทะลุอ่ะครับแสดงว่าอาจจะเป็นที่เรื่องของความอั้นหรือเรื่องของข้อเรื่องของข้อมูลเช็คดูวาล์วยังสมบูรณ์อยู่โหได้รถสมบูรณ์นะต้องบอกว่าถ้าวาล์วเปิดทำงานเนี่ยหายากนะเพราะอย่างบางคนเนี่ยวาล์วไม่ทำงานแล้วล่ะแล้วก็เขาก็เลยเปิดวาล์วทิ้งไว้เลยไม่ว่าจะเป็นระบบ RC วาล์วของ Honda นะหรือว่า KR ที่แบบไอ้ KPVS ไอ้ KPVS ส่วน Yamaha ก็ YPVS เนี่ยคือคนส่วนใหญ่ที่เสียนะเขาจะเปิดวาล์วทิ้งไว้ทนตอนช่วงขี่เริ่มต้นอาจจะมีอาการรอรอบแต่นี่คืออาการวาล์วสมบูรณ์มากที่แซดอาร์นี่เป็นตัวไฟตุดเป็ดด้วยไฟกลมถังท้ายแน่เลยครับผมไฟท้ายกลมครับผมโอ้ยตัวแรงเลยนั้นเดี๋ยวคุณพ่อใช้อยู่ก่อนแหละครับว่าไปนั่นคุณพ่อนะครับไปเช็คเรื่องท่อเรื่องขบูเรื่องหัวเทียนให้เรียบร้อยครับแล้วก็ดูเช็ควาล์วครับตรงนี้มีปัญหาครับถ้ายังขี่ได้แสดงว่าทำเป็นธรรมดาครับนะครับเดี๋ยวเพิ่มอีกนิดนึงครับผมครับผมมันกระชากน่าจะลอยแบบนี้ทุกครั้งหรือเปล่าครับโอ้แสดงว่าขี่รถโหดเหมือนกันเนี่ยเออนี่ดีกว่าไม่ธรรมดาครับเดี๋ยววันพุธนี้นะเดี๋ยวเราจะมีคนสาโรดใช่ไหมจะเอาพวก2จังหวะมาแล้วก็มีพี่บนห้วยขวางมาเนี่ยเดี๋ยวลองติดตามดูครับวันพุธนี้ต้องดูให้ได้วันพุธนี้มาดูแล้วก็สามารถโฟนอินเข้ามาคุยอย่างนี้ได้นะครับผมใช่พี่แล้วตอนนี้พี่สุราษฎร์เป็นไงมั่งนิยมรถรุ่นไหนอะไรยังไงมั่งพี่สุราษฎร์ผมไม่แน่ใจนะครับแต่มีที่สนามเปาโลอยู่แสดงว่าเล่น2จังหวะกันเหมือนกันใช่มั้ยนู่นสนามเปาโลเป็น2จังหวะครับสนามเปาโลสนามเปาโลเคยไปอยู่สนามแต่ส่วนมากจะเน้นตระกูล K กันเยอะครับผมพวก K R เพียบรถมันหาง่ายกว่าที่ M แล้ววันที่สุราษฎร์วันนี้ที่สภาพสมบูรณ์มันเหลือน้อยแล้วที่สุราษฎร์นี่ก็สายเบิร์ดประดิษฐ์พงนี่ก็ทางจะมาแรงนะเบิร์ดเซกเกษมอ่ะเบิร์ดประดิษฐ์พงเออเบิร์ดประดิษฐ์พงว่าแต่ว่าน้ำท่วมอ่ะพี่สุราษฎร์ได้ข่าวน้ำท่วมที่บ้านผมถ้าที่บ้านผมมันลดแล้วครับผมแต่ฝนยังตกอยู่ใช่ไหมไม่บอกผ่านตอนนี้แล้วตอนนี้หยุดไป 2-3 วันแล้วครับผมอ๋อโอเคครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมครับแม่ไม่บอกผ่านเลยลดราคาไปเล่นมุกพี่ยิ่งงงในทุกเม็ดเลยนะครับนะอ่ะก็บอกว่าแฟนรายการทางใต้ดูเราเยอะดูสปอร์ตชาแนลเยอะมากนะครับก็ขอบคุณที่โทรมาพูดคุยกับพวกเราวันพุธเจอแน่สายไปสองจังหวะสายสองจังหวะอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการสปีดไรเดอร์ครับ